สวัสดีครับวันนี้จะพาไปชมความคืบหน้าการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่จากมุมรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินกันนะครับรัฐสภาแห่งใหม่นี้มีชื่อว่าสัปปายะสภาสถานตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสี่แยกเกียรติกายบนถนนทหารกับถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยก่อนหน้านี้ประเทศไทยเรามีรัฐสภามาแล้ว2แห่งคือพระที่นั่งอนันตสมาคมเคยเป็นรัฐสภาชั่วคราวแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้งานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475ถึง2517ก่อนที่จะย้ายไปที่ที่2คือรัฐสภาที่อยู่ข้างกับสวนสัตว์ดุสิตซึ่งในเวลานั้นใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ51ล้านบาทซึ่งถูกใช้งานมานานกว่า44ปีและถูกคืนให้กับสำนักพระราชวังไปเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2562โดยที่ระหว่างรอรัฐสภาแห่งใหม่ที่ยังสร้างไม่เสร็จนั้นก็ได้ย้ายกันไปประชุมสภากันที่หอประชุม TOT ที่ถนนแจ้งวัฒนะโดยไอเดียในการก่อสร้างสัปปายะสภาสถานนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี2535และในปี2551มีการประชุมจัดหาสถานที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่โดยมีนายสมัครสุนทรเวชนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นเป็นประธานโดยได้พิจารณาสถานที่ที่จะทำการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่จำนวน3แห่งได้แก่ 1. บริเวณที่ดินราชพัสดุถนนทหารเกียรติกายเขตดุสิต 2. ที่ดินบริเวณคลังเชื้อเพลิงเขตคลองเตย3. ที่ดินราชพัสดุกองคลังแสงกรมสัมภวุฒิทหารบกจังหวัดนนทบุรีจนได้มติให้ใช้ที่ดินราชพัสดุถนนทหารเกียรติกายในที่สุดโดยแบบที่จะก่อสร้างสัปปายะสภาสถานมีผู้ส่งประกวดทั้งหมด5รายและผู้ที่ชนะเลิศการประกวดแบบเป็นของนายธีรพลนิยมซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์สถาปัตยกรรมสัปปายะสภาสถานมีพื้นที่ดินทั้งหมด 119.6 ไร่และมีพื้นที่ใช้สอยในอาคาร 424,000 ตารางเมตรซึ่งใช้งบประมาณทั้งหมดราว 23,499,766,200 ล้านบาทโดยออกแบบตามหลักสถาปัตยกรรมไทยแบบไตรภูมิตามความเชื่อคติพุทธโดยสัปปายะสภาสถานมีความหมายว่าสถานที่ประกอบแต่กรรมดีซึ่งในอดีตหากบ้านเมืองเกิดประสบกับปัญหาวิกฤตการณ์พระมหากษัตริย์จะสร้างสถานที่ขึ้นเพื่อใช้ในการปลุกขวัญและสร้างกำลังใจผู้คนและเนื่องจากความเชื่อเรื่องการดำเนินชีวิตในทางโลกียะจะต้องประกอบกับโลกุตระคือการนำธรรมะมาใช้ควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตทางโลกซึ่งในปัจจุบันบ้านเมืองเกิดวิกฤตการณ์ความเสื่อมทางศีลธรรมก็ต้องช่วยกันฟื้นฟูจิตใจของคนในชาติเหมือนดังเช่นการสถาปนาเขาพระสุเมรุครั้งใหม่ขึ้นในยุครัตนโกสินทร์ซึ่งตัวอาคารจะมีทั้งหมด11ชั้นและมีความสูงจากฐานถึงยอดเจดีย์พระสุเมน 134.56 เมตรซึ่งภายในอาคารจะประกอบไปด้วยส่วนห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรห้องพระสุริยันขนาด800ที่นั่งและวุฒิสภาห้องพระจันทราขนาด300ที่นั่งพิพิธภัณฑ์ห้องประชุมกรรมาธิการจำนวน110ที่นั่งห้องประชุมสัมมนาขนาด250ที่นั่งจำนวน6ห้องห้องสโมสรจัดเลี้ยงสำหรับ 1,500 คนจำนวน1ห้องที่จอดรถทั้งสิ้น 2,069 คันตัวอาคารสัปปายะสภาสถานนี้มีการใช้ไม้สักจำนวนกว่า 4,000 ท่อนซึ่งนำมาจากกรมอุตสาหกรรมป่าไม้มาใช้ทำเสาประดับรอบอาคารและทำฝ้าประดับห้องประชุมใหญ่ทั้ง2ห้องเมื่อสัปปายะสภาสถานเปิดทำการจะต้องใช้ไฟฟ้าเทียบเท่ากับอำเภอถึง2อำเภอและค่าน้ำค่าไฟจะตกอยู่ปีละ425ล้านบาทซึ่งแต่เดิมการก่อสร้างสัปปายะสภาสถานจะต้องแล้วเสร็จภายใน900วันคือวันที่24พฤศจิกายนพ.ศ. 2558แต่โครงการก่อสร้างเกิดความล่าช้าโดยคาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ปลายปี2563ซึ่งปัจจุบันได้มีการเปิดใช้งานไปบางส่วนแล้วตั้งแต่เมื่อสิงหาคม2562
ซึ่งต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะเสร็จสมบูรณ์ 100% ในปลายปี2563อย่างที่คาดไว้หรือไม่และเมื่อการก่อสร้างสัปปายะสภาสถานแห่งนี้เสร็จแล้วจะกลายเป็นรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งใหญ่กว่าของประเทศโรมาเนียที่มีพื้นที่ในอาคาร 365,000 ตารางเมตรและสัปปายะสภาสถานจะเป็นอาคารของรัฐที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกโดยเป็นรองเพียงอาคารเพนทากอนในสหรัฐที่มีพื้นที่ 600,000 ตารางเมตรเท่านั้นถ้าดูจบแล้วชอบคลิปรายการไปลองมาละฝากกดติดตามกดไลค์แสดงความคิดเห็นและแชร์ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ